ในการควบคุมบางประเภทอาจไม่ได้ใช้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมด้วยเหตุผลในด้านความแม่นยำในการควบคุมและอื่นๆการใช้ตัวรับรู้หรือเซ็นเซอร์เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมมาอย่างยาวนานตัวรับรู้หรือเซ็นเซอร์คืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณธรรมชาติเช่นการเคลื่อนที่แรงความดันและอุณหภูมิเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้าที่เซ็นเซอร์ให้ออกมาอาจอยู่ในรูปของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าหรืออื่นๆสำหรับตอนนี้จะแนะนำการใช้ตัวรับรู้การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ให้สัญญาณไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้าขนาด5โวลต์ดังแสดงในรูปครับจากรูปตัวเซ็นเซอร์ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5โวลต์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวมันในสภาวะปกติที่ตัวเซ็นเซอร์ไม่พบการเคลื่อนที่ของวัตถุสภาวะนี้เรียกว่าสภาวะ normal state ที่ขาสัญญาณออกหรือ output จะไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกมาแต่เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตัวเซ็นเซอร์จะมีแรงดันไฟฟ้าขนาด5โวลต์ออกมาที่ขาเอาต์พุตปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ตัวเซ็นเซอร์ให้ออกมาผ่านขาเอาต์พุตมีปริมาณเพียงพอที่จะขับหลอด LED ให้ติดสว่างได้แต่ปริมาณกระแสไฟฟ้านี้ไม่มากเพียงพอที่จะใช้ขับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากๆนอกจากนี้เรายังไม่สามารถใช้เซ็นเซอร์ชนิดนี้ต่ออนุกรมกันเพื่อให้เกิดการดำเนินการ A และ B ได้โดยตรงดังนั้นจึงต้องมีการใช้วงจรไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ช่วยในการปรับปรุงสัญญาณของตัวเซ็นเซอร์นี้ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้ได้หลายวัตถุประสงค์เช่นการขยายสัญญาณและการเป็นสวิตช์ความเร็วสูงในตัวทรานซิสเตอร์จะประกอบด้วย3ขาได้แก่ขาเบสขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิเตอร์ขาแต่ละขาบนตัวทรานซิสเตอร์มีหน้าที่ที่แน่นอนไม่สามารถกำหนดเองได้ดังนั้นจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสาร Data Sheet ของทรานซิสเตอร์แต่ละเบอร์เพื่อที่จะสามารถใช้ขาต่างๆบนทรานซิสเตอร์ได้อย่างถูกต้องสำหรับทรานซิสเตอร์เบอร์2222เป็นชนิด PNP เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขาเบสกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านจากขาคอลเลกเตอร์ไปยังขาอิมิเตอร์ได้การทำงานในลักษณะนี้ทำให้สามารถสร้างวงจรทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายสวิตช์ปุ่มกดได้ดังรูปจากรูปเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านเซ็นเซอร์จะเกิดแรงดันไฟฟ้า5โวลต์ที่ขาสัญญาณออกหรือขาเอาต์พุตของเซ็นเซอร์เมื่อมีผลต่างแรงดันระหว่างขาเอาต์พุตของเซ็นเซอร์กับขาเบสจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากเซ็นเซอร์ไปยังขาเบสของทรานซิสเตอร์ตัวต้านทานจะทำหน้าที่จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่ให้เข้าสู่ขาเบสมากเกินไปซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันทรานซิสเตอร์เสียหายเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ตัวมันมากเกินไปเมื่อนำวงจรนี้ไปใช้งานในการควบคุมรีเลย์เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวงจรนี้สามารถใช้แทนสวิตช์ปุ่มกดด้วยมือคนได้อย่างไรจากรูปจะเห็นว่าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้จะเกิดกระแสไฟฟ้าผ่านจากเซ็นเซอร์ไปยังขาเบสของทรานซิสเตอร์ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถผ่านจากขาคอลเลกเตอร์ไปยังขาอิมิเตอร์ได้เช่นกันดังนั้นแรงดันไฟฟ้าขนาด5โวลต์ที่ผ่านกดลวดรีเลย์มารออยู่แล้วก็จะสามารถไหลผ่านทรานซิสเตอร์สู่แหล่งแรงดัน0โวลต์ทำให้ครบวงจรและรีเลย์ก็จะสามารถทำงานได้ครับเมื่อพิจารณาสวิตช์ปุ่มกดบ้างจะเห็นว่าเมื่อกดสวิตช์ปุ่มกดแรงดันไฟฟ้า5โวลต์ที่ผ่านกดรวดรีเลย์มารออยู่แล้วก็จะสามารถไหลผ่านสวิตช์ปุ่มกดลงสู่จุดต่อ0โวลต์ทำให้ครบวงจรและรีเลย์สามารถทำงานได้เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดเจนว่าทรานซิสเตอร์สามารถทำหน้าที่เดียวกับสวิตช์ปุ่มกดได้แม้ว่าการใช้งานทรานซิสเตอร์จะมีชิ้นส่วนวงจรเพิ่มขึ้นและดูจะซับซ้อนกว่าการใช้งานสวิตช์ปุ่มกดแต่ข้อดีของการใช้ทรานซิสเตอร์คือมันทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณจากเซ็นเซอร์และมันมีความเร็วในการตัดต่อวงจรสูงกว่าสวิตช์ปุ่มกดอย่างมากเมื่อกล่าวมาถึงจุดนี้จะเห็นว่าชุดวงจรทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นประพจน์ A ได้เช่นเดียวกับสวิตช์ปุ่มกดเช่นกันในลำดับต่อไปเรามาฝึกวิธีการต่อวงจรที่ได้ศึกษากันไปแล้วนะครับก
การต่อวงจรจะเริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงบนแผ่นเบรดบอร์ดสำหรับวงจรนี้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุ1ชิ้นความต้านทานขนาด15กิโลโอห์ม1ตัวทรานซิสเตอร์เบอร์2222จำนวน1ตัวรีเลย์5โวลต์จำนวน1ตัวและหลอด LED 2.3 โวลต์จำนวน1ตัวการต่อวงจรเริ่มจากการนำปลายสายตัวนำต่อเข้าที่จุดจ่ายไฟ 3.3 โวลต์แล้วนำปลายสายอีกข้างหนึ่งต่อเข้าที่ขาไฟเลี้ยงของเซ็นเซอร์นำสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่ขา0โวลต์ของตัวเซ็นเซอร์แล้วนำปลายสายข้างที่เหลือต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์ของแผ่นเบรดบอร์ดนำสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่ขาเอาท์พุตของเซ็นเซอร์จากนั้นนำปลายสายอีกข้างต่อเข้าที่ขาเข้าของตัวต้านทาน15กิโลโอห์มใช้สายตัวนำเส้นใหม่ต่อที่ขาออกของความต้านทาน15กิโลโอห์มนำปลายสายอีกข้างต่อเข้าที่ขาเบสหรือขากลางของทรานซิสเตอร์จากนั้นนำสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่จุดต่อ5โวลต์ของเบรดบอร์ดนำปลายสายของตัวนำอีกข้างหนึ่งต่อเข้าที่ขาไฟเลี้ยงรีเลย์ขาเข้านำสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่ขาไฟเลี้ยงรีเลย์ขาออกนำปลายสายตัวนำอีกข้างต่อเข้าที่ขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์นำปลายสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่ขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์นำปลายสายข้างที่เหลือต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดนำปลายสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่จุดต่อ 3.3 โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดนำปลายสายข้างที่เหลือต่อเข้าที่ชุดหน้าสัมผัสบนรีเลย์ในตำแหน่งขาคอมมอนนำปลายสายของตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่ชุดหน้าสัมผัสของรีเลย์ในตำแหน่งขา NO จากนั้นนำปลายสายอีกข้างต่อเข้าที่ขาบวกของหลอด LED ใช้ปลายสายตัวนำเส้นใหม่ต่อเข้าที่ขาลบของหลอด LED จากนั้นใช้ปลายสายข้างที่เหลือต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดเลือกใช้สายตัวนำที่มีความยาวนำปลายสายต่อเข้าที่จุดต่อ 3.3 โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดจากนั้นนำปลายสายอีกข้างต่อเข้าที่จุดต่อ 3.3 โวลต์บนชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าหรือ Power Supply ใช้สายตัวนำที่มีความยาวอีกเส้นหนึ่งนำปลายมาต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดนำปลายสายตัวนำอีกข้างหนึ่งต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์บนชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าหรือ Power Supply นำปลายสายตัวนำที่มีความยาวต่อเข้าที่จุดต่อ5โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดนำปลายสายข้างที่เหลือต่อเข้าที่จุดต่อ5โวลต์บนชุด Power Supply นำสายตัวนำที่มีความยาวอีกเส้นหนึ่งต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์บนแผ่นเบรดบอร์ดและนำปลายสายข้างที่เหลือต่อเข้าที่จุดต่อ0โวลต์บนชุด Power Supply เป็นอันต่อวงจรเสร็จครับจากนั้นทำการตรวจสอบการลัดวงจรของวงจรที่ต่อขึ้นโดยการปลดปลายสายคู่ 3.3 โวลต์และ0โวลต์ที่ต่ออยู่บนชุด Power Supply มาตรวจสอบการลัดวงจรเมื่อไม่พบการลัดวงจรให้ต่อไปคู่สายเข้าที่ตำแหน่งเดิมบนชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าจากนั้นให้ดำเนินการตรวจสอบการลัดวงจรกับปลายสายคู่5โวลต์และ0โวลต์ที่อยู่บนชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบการลัดวงจรแล้วเราก็พร้อมที่จะดำเนินการทดลองวงจรครับเริ่มต้นจากการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับตัวชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าแล้วสังเกตพฤติกรรมของวงจรจะเห็นว่าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้จะสั่งให้ตัวรีเลย์ทำงานและทำให้หลอด LED ติดสว่างขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบการเคลื่อนที่ของวัตถุมันจะสั่งให้รีเลย์หยุดทำงานและหลอด LED ก็จะดับลงเมื่อทดสอบวงจรเรียบร้อยแล้วให้ปิดสวิตช์จ่ายกำลังไฟฟ้าบนชุด Power Supplyและเก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับเมื่อเรานำความรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และทรานซิสเตอร์ที่ได้เรียนรู้ไปในตอนต้นมาใช้งานร่วมกับสวิตช์ปุ่มกดเราจะสามารถออกแบบวงจรควบคุมที่สมบูรณ์กับตัวดำเนินการ A และ B ได้ดังแสดงในรูปครับวงจรที่ออกแบบขึ้นจะกำหนดให้สวิตช์ปุ่มกดสมบูรณ์กับประพจน์ A
และชุดเซ็นเซอร์และทรานซิสเตอร์ที่ออกแบบขึ้นจะสมบูรณ์กับประพจน์ B สำหรับรีเลย์เราใช้เป็นตัวแสดงผลของการดำเนินการ A และ B ในการทดลองพฤติกรรมของวงจรจะพบว่าวงจรที่ออกแบบโดยใช้สวิตช์ปุ่มกดอนุกรมกับชุดเซ็นเซอร์และตัวทรานซิสเตอร์จะมีพฤติกรรมสมบูรณ์กับการดำเนินการ A และ B เช่นเดียวกับที่ได้ทดลองกันในตอนที่4และตอนที่5ครับเอาละครับในตอนนี้เราได้เรียนรู้การใช้เซ็นเซอร์และทรานซิสเตอร์เพื่อใช้แทนสวิตช์ปุ่มกดแบบ push button แล้วนะครับสำหรับบทฝึกหัดในท้ายตอนนี้ให้นักเรียนลองทดลองการใช้เซ็นเซอร์และทรานซิสเตอร์โดยการต่อวงจรที่กำหนดให้นี้ครับหลังจากนั้นให้อภิปรายกลุ่มร่วมกันเพื่อพิจารณาดูว่าวงจรที่มีอยู่นี้จะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างครับ